เอาเป็นคำถามนี้ดีกว่าตอนที่พบรักแคนดี้ครั้งแรกเนี่ยปิ๊งตรงไหนของแคนดี้หรือว่ารู้สึกยังไงหัวใจเต้นแรงที่ไหนยังไงที่เจอแคนดี้ครั้งแรกแล้วก็ที่ไหนที่ไหนนี่ผมชอบแคนดี้เฟิร์สครับขอบคุณนะครับที่ประทับใจคือวันเดียวกันคือมันเป็นอะไรเป็นคงไม่ผิดไม่คล้อยคือผมกับแคนดี้ได้เริ่มงานแต่งงานครั้งที่แล้วด้วยกันตายในหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะเริ่มงานและหลังจากนั้นได้ไปเจอกันที่งานแต่งงานเพื่อนไปถ่ายรูปได้คือวันนั้นผมเจอผมก็เข้าไปถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวสาวแต่ตาผมไม่ได้มองเจ้าบ่าวสาวเลยเพราะว่าคุณแคนดี้ก็ยืนอยู่ตรงกลางผมถามอย่างเดียวว่านี่ชื่ออะไรมาเบอร์มาถามให้กูด้วยผมบอกแค่นี้ใช้เวลามาสักเดือนที่เหมือนจะได้เจอกันอีกทีแต่ก็ต้องขอบคุณสองคนนั้นด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกผมได้เจอกันในวันนี้และนั่นก็คือที่ก็ถ้าให้พูดจริงๆคือผมเห็นเขาตั้งแต่ที่เดินออกมาตั้งแต่ที่ล็อบบี้คือยืนอยู่ชั้นสองจำได้แล้วผมมองเห็นเขาตลอดใจเขาแรงก็พยายามเดินถามว่าไอ้พี่คนนี้แม่งมางานไหนวะจะได้ไปถามตัวได้ถูกไหมไม่ใช่งานเพื่อนกูจะบอกแค่เลยครับผมว่าดีใจกับที่ได้โอกาสเมื่อกี้เลยบอกผู้หมายว่าเมทีเป็นผู้หญิงนะผมไม่คิดจริงๆนะแล้วก็ฝั่งผู้รู้แล้วที่มีเยอะแต่คนซ้ายแล้วพี่แอมรู้เลยว่าเป็นคนที่สู้แน่นอนเธออย่างที่บอกผู้หญิงคนนี้มางานไหนไม่รู้แต่ต้องไปถามก็จะสู้ต้องถามฝ่ายหญิงมากดีกว่าคุณแคนดี้ครับรู้ตัวไหมครับว่าตอนแรกผมคิดเราขนาดนี้เขาเลยไปเพื่อใครแล้วเราแบบเลยไปเพื่อใครคุณมองไม่เป็นไรนะที่คือนาคตคุณไว้นะครับสุดท้ายก็ลงเลยก็ดีได้นะครับ